ความวิตกกังวลที่เกิดจากโรคที่มีชื่อว่าโรคแพนิคอันตรายหรือไม่เอิร์นเวย์มีคำตอบค่ะโรคแพนิคหรือโรคตื่นตระหนกเป็นโรควิตกกังวลอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นจากระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติซึ่งระบบประสาทนี้เป็นระบบที่ควบคุมการทำงานของร่างกายหลายส่วนค่ะจึงทำให้เกิดอาการหลายอย่างร่วมกันซึ่งอาการจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันถึงแม้ว่าจะไม่มีสาเหตุหรือมีเรื่องให้ต้องตกใจผู้ป่วยจะมีความรู้สึกกลัวตื่นตระหนกเป็นอย่างมากไม่กล้าออกไปไหนหรือหมกมุ่นเรื่องสุขภาพจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันมาเช็คอาการของโรคแพนิคกันค่ะหัวใจเต้นแรงตัวสั่นใจสั่นแน่นหน้าอกหายใจหอบหายใจถี่เหงื่อออกมากเหงื่อแตกท้องไส้ปั่นป่วนวิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมรู้สึกหวาดกลัวไปหมดทุกอย่างมือสั่นเท้าสั่นตัวชาควบคุมตัวเองไม่ได้ส่วนสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดโรคแพนิคมีดังนี้ค่ะอาจเกิดจากสมองส่วนควบคุมความกลัวที่เรียกว่าอะมิกดาลาทำงานผิดปกติกรรมพันธุ์กรณีที่มีญาติหรือประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคแพนิคมีแนวโน้มเป็นได้มากกว่าความผิดปกติของฮอร์โมนที่อาจทำให้สารเคมีในสมองเสียสมดุลเคยผ่านเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตพฤติกรรมต่างๆที่เป็นตัวกระตุ้นเช่นทำงานกับคอมพิวเตอร์และมือถือนานๆต้องเผชิญกับความกดดันอยู่ในสถานการณ์ที่เร่งรีบเครียดวิตกกังวลเครียดสะสมเกิดจากการใช้ชีวิตที่เคร่งเครียดอยู่ในสภาวะที่กดดันเป็นประจำและถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่รุนแรงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตแต่อาการของโรคอาจจะไปเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพร้ายแรงอื่นๆเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคระบบหลอดเลือดหัวใจและหัวใจวายเฉียบพลันดังนั้นหากสงสัยว่ามีอาการของโรคแพนิคก็ควรปรึกษาหาสาเหตุและดูแลรักษาแต่เนิ่นๆค่ะสำหรับอาการเครียดคิดมากวิตกกังวลหรือซึมเศร้าการแพทย์จีนสมัยใหม่เน้นการรักษาจากต้นเหตุและฟื้นฟูโดยองค์รวมเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า800ปีเพื่อให้อารมณ์ผ่อนคลายบรรเทาอาการเครียดและวิตกกังวลโดยตัวยาจะช่วยระบายพลังลมปานทั่วร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดปรับหยินหยางความสมดุลของร่างกายปรับสมดุลสารเคมีในสมองช่วยให้สมองผ่อนคลายปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจอย่าปล่อยให้ความเครียดเรื้อรังจนคุกคามความสุขและบั่นทอนสุขภาพค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399